เรากำลังจะเดินทางไปหัวหินโดยไม่ใช้รถส่วนตัวครั้งแรกในชีวิตโดยวันนี้เราจะเดินทางไปโดยนั่งรถไฟจากสถานีศาลายาไปลงสถานีหัวหินกันค่ะสำหรับคนที่จะซื้อตั๋วนะคะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาตั๋วของเราราคา39บาทแค่เริ่มต้นมาก็ปวดหัวซะแล้วใครที่มานะเราแนะนำให้หาอะไรรองท้องมากินก่อนนะหรือใครที่ไม่ได้ซื้ออะไรมากินตามสถานีก็จะมีพี่ๆป้าๆลุงๆจะขึ้นมาขายของกินบนขบวนกันระหว่างทางก็สามารถดูบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้เกือบตลอดทางนะคะบนรถไฟเสียงจะค่อนข้างดังลมจะค่อนข้างแรงนะคะแนะนำให้ทุกคนใส่แว่นหรือมีแว่นกันแดดพกพาไปเนาะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4เกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวแนะนำให้มาช่วงที่ฤดูแบบไม่ใช่ฤดูฝนนะของเราอ่ะโชคดีไม่เจอฝนถ้าเจอฝนอากาศจะแบบว่าค่อนข้างที่จะอบอ้าวแล้วก็ร้อนนะแต่อันนี้ที่เรานั่งไปอ่ะไม่มีฝนก็เลยแบบอากาศแบบเย็นๆสบายๆหนึ่งสถานีจะถึงหัวหินแล้วนะคะตื่นเต้นก็คือถึงหัวหินแล้วใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางมาถึงหัวหินนะค่าตั๋วประมาณ39บาทก็ถือว่าคุ้มแหละแต่ว่าลมก็แรงนิดหนึ่งแนะนำว่าให้ใส่แว่นนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในที่พักเลยดีกว่าบ๊ายบายโอเควันนี้อยู่หน้าร้าน S&S อินเดียก็คือจะมาลองกินอาหารอินเดียกันแต่เข้าไปในร้านด้วยป่ะคือแบบร้านเนี้ยเราเจอเพราะว่าอยู่ใกล้ๆที่พักใช่ป่ะแล้วแบบช่วงนี้ก็อยากกินอาหารอินเดียแล้วก็มาลองลาซี่แมงโก้เพราะว่าเห็นรีวิวแต่ก่อนอันนี้เคยมีประสบการณ์กับลาซี่ไม่ค่อยดีแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้ก็เลยมาลองใหม่อร่อยมากอร่อยจริงก็จะเป็นสตรอเบอรี่ลาซี่นะอร่อยอีกแล้วอ่ะมาแล้วจ้าอันนี้เป็นแซกพาเนียกับแรมชิก้าวิทข้าวเหลืองนะคะเขาเครื่องเคียงสีเขียวเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขียวกว่าไม่เหมือนเลยแกมันเผ็ดเว้ยสีเหลืองเป็นไงหวานๆสีเขียวจะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆอันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจข้าวอร่อยมากข้าวอ่ะตัวข้าวเบียร์นี่อ่ะมันมีแบบกลิ่นสมุนไพรใช่ปะแล้วมันก็มีอะไรกรอบๆไม่รู้เบียร์นี่นะเป็นเพลนเบียร์นี่ลองไปเสิร์ชดูคือมันจะแบบมีกลิ่นเครื่องเทศหรือหอมๆแล้วก็มี texture กรุบๆบางอัน
ือนฟิลข้าวก้นหม้อแต่ไม่ใช่อร่อยกว่าเหมือนข้าวพองเหมือนข้าวพองเดี๋ยวลองแรมอ่ะแรมคือแรมอ่ะมีกลิ่นมั้ยสำหรับเราถือว่ามีกลิ่นแต่ว่าไม่แย่มากเนื้อไม่เหนียวเนื้อโอเคอันนี้มาลองแซ่บแค่นี้เป็นแบบเป็นชีสแบบเหมือนเต้าหู้ฟีลเหมือนเต้าหู้แต่หนึบๆเป็น texture ของชีสแล้วผักผงคือนัวอร่อยมากอร่อยฉันว่าสั่งชิคเก้นมาจานนึงก็ได้ไม่ได้เยอะเกินหรือเปล่าเผื่อกินด้วยทำตาโตแรมอ่ะไม่แนะนำให้กินเปล่าๆเราว่ากินกับข้าวมันจะโอเคกว่าหรือใส่ตัวเครื่องเคียงที่เป็นสีเขียวน่าจะเข้ากันดีคือแซ่บแค่เนี้ยเนี่ยตัวสปินนัชมันอะสีเหมือนเครื่องเคียงเลยเว้ยคือแรกๆเราแบบนึกว่าอันเดียวกันแกงอินเดียเป็นอะไรที่แบบคาดเดายากบางทีดูหน้าตาแต่เราไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงด้วยน้ำเนี่ยช่วยได้เยอะตัดเลี่ยนตัดอะไรอร่อยดีเหมือนโยเกิร์ตปั่นมะม่วงเลยแต่จะมีความเปรี้ยวปลายลิ้นใครที่กินลาซี่แล้วไม่ชอบมาลองกินร้านนี้สงสัยต้องมาซ้ำร้านนี้รอบสองอร่อยนะเราว่าอร่อยเลยร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพเลยร้านค่อนข้างใหญ่ไม่ค่อยมีคนนะตอนนี้ก็ยกความดีความชอบให้กับแซคพาเนียเลยตัวชีสอร่อยผักผมก็นัวเนาะอร่อยขอตัวไปกินก่อนนะร้านที่เรามากินร้านอาหารอินเดียก็ชื่อว่าร้าน S&S India Restaurant หัวหินนะร้านอะในป้ายมันเขียนว่าเปิด11:30แต่ตะกี้ถามพนักงานบอกว่าเปิด8:00ปิดประมาณ3:30ประมาณนี้ก็ใครอยากลองอาหารอินเดียก็ลองมากินที่นี่นะอร่อยมากเดี๋ยวถ่ายคลิปหน้าร้านให้ดูว่าร้านเป็นประมาณไหนจบกันไปแล้วนะคะกับบล็อก EP 1ที่แสนจะยาวนานของเราแต่ก็สนุกดีได้มองดูธรรมชาติข้างทางดูน้องวัวได้ลองกินอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรานี่เป็นบล็อกแรกของเราเลยเราตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางแบบไม่มีรถเจอกัน EP หน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะบ๊ายบาย